ฮ่าสวัสดีครับชาวลัคนาราศีมิถุนแฟนเพจแฟน YouTube และ Instagram ที่น่ารักของสินแสหมิงทุกท่านก็มาพบกันในช่วงจังหวะเวลาพิเศษตรงนี้นะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นก็รออยู่ว่าเฮ้ยสินแสหมิงจะมาบอกอะไรกับฉันวะชักเริ่มคันๆแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจะมาบอกกับชาวลัคนาราศีมิถุนตรงนี้นั้นมันเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอย่างนั้นเลยครับในช่วงระยะเวลาตรงนี้เนี่ยก็คือประมาณกลางปี2561นี่ก็คือจะหมดประมาณไปปลายเดือนมิถุนาเข้าไปแล้วนะครับดาวนะครับดาวใหญ่ๆนะครับช่วงนี้นะครับพร้อมใจกันเดินถอยหลังหลายดวงเดินถอยหลังแล้วก็ไอการเดินถอยหลังหรือมูนวอล์กแบบไมเคิลแจ็คสันตรงนี้นะครับมันส่งผลต่อลัคนาราศีมิถุนและทุกๆลัคนาราศีทั้งดีและไม่ดีนั่นแหละแต่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมิถุนตรงนี้ว่าดาวพฤหัสนะครับที่มันเดินถอยหลังมาพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มันเดินถอยหลังมาอยู่ที่ราศีตุลเดินถอยหลังมานะครับจนมาถึงองศาที่18องศา27ลิปดามันถึงจะเดินดีขึ้นในช่วงประมาณวันที่19นะกรกฎาคม2561แล้วก็อีกดวงหนึ่งคือดาวเสาร์หรือซัตเทิร์นนะครับที่จะเดินขยับดีขึ้นน่าจะเป็นช่วงกันยานั่นแหละนะครับอย่างนั้นเลยดาวอังคารก็ไปเดินอยู่ที่ราศีมังกรนานมากนะครับนานมากนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นนะครับจริงๆผมอยากจะบอกแบบนี้ชาวมิถุนนะครับในช่วงระยะเวลาตรงนี้ให้ระวังความขัดแย้งนะครับหรือการปะทุของอารมณ์ระหว่างตัวคุณกับคนรักหรือแฟนของคุณชาวมิถุนถ้าคุณย้อนหลังกลับไปนะครับช่วงประมาณกลางๆเดือนมิถุนายนมิถุนหลายคนวุ่นวายหัวใจมากเพราะช่วงนั้นองศาของดาวก็เดินแบบโอ้โหมันก็น่านั่นแหละหน้าที่จะให้คุณยุ่งยากใจนั่นแหละนะฮะมิถุนหลายๆคนเนี่ยเซ็งเลยนะครับเซ็งขนาดที่ว่าต้องเอาธรรมะเข้าข่มเซ็งขนาดที่ต้องเอาธรรมะเข้าข่มมาแม่งเอ้ยนะครับหรือบางคนนี่แทบต้องไปบวชชีพราหมณ์เพราะมันยุ่งยากใจอ่ะมันใจมันไม่สงบป่ะและสิ่งที่ผมจะติงมิถุนจริงๆและก็ยังติงถึงตอนนี้คือให้ระมัดระวังเรื่องของสัมพันธภาพกับใครคนใดคนหนึ่งที่มันโยงกันไปถึงเรื่องเงินทองด้วยนะฟังให้ดีนะครับเพราะดาวพฤหัสนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีหรือเรือนคู่ครองของชาวลัคนาราศีมิถุนแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของคู่สัญญาเรื่องของธุรกิจด้วยนะครับแล้วก็อีกดวงหนึ่งก็คือดาวเสาร์นั่นแหละนะครับมันเดินอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าทำมุมนะฮะทำมุมให้ชาวมิถุนนั้นจุกจิกหัวใจก็มันจะไม่จุกจิกได้ยังไงแล้วดาวเสาร์มันไปเล็งลัคนาราศีมิถุนอยู่นะครับนี่แหละนี่คือความหมายแล้วก็ยังได้โยกเกณฑ์จากดาวอื่นๆด้วยทำให้มิถุนเนี่ยมันรู้สึกจุกจิกใจสักนิดหนึ่งผมก็อยากจะติงและเตือนมิถุนแบบนี้ว่าช่วงนี้ขอให้ระมัดระวังนิดนะครับระวังคุณกำลังจะเหมือนกับว่าถูกคนต้อนเข้ามุมอับนะคือฟังสินแสหมิงพูดแล้วอาจอย่าไปคือฟังไว้แล้วก็ไปดูว่ามันเป็นยังไงไม่ต้องถึงขนาดไปจิตตกแต่ช่วงนี้แม่งก็จิตตกจริงๆอ่ะมิถุนอ่ะต้องพูดกันตรงๆแล้วคุยกันเรื่องจริงอ่ะนะครับแล้วก็มิถุนเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยที่มันจะเป็นอะไรที่ต้องระวังที่สุดคือมิถุนที่คุณกับคนรักนั้นมีความรักเกี่ยวข้องกันแล้วมันไปเชื่อมโยงถึงธุรกิจเรื่องของการเงินด้วยเรื่องรักทรงรักซ้อนต่างๆแม่งวุ่นวายช่วงเนี้ยนะครับขอให้มิถุนต้องมีสตินะฮะช่วงนี้ทำอะไรขอให้มีสติแล้วก็อะไรก็ตามที่คุณดูแล้วมันเป็นพันธนาการหัวใจที่ยุ่งยากโดยเฉพาะไอ้เรื่องเงินกับเรื่องรักมันเข้ามาพัวพันกันทั้งสองเรื่องในเวลาเดียวกันผมจะบอกกับชาวมิถุนตรงนี้ว่าขอให้ชาวมิถุนตั้งสติดีๆนะครับตั้งสติดีๆถ้าไม่อย่างนั้นแล้วช่วงนี้การขัดแย้งหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะบานปลายได้เรื่องเดียวที่ผมจะติงอย่างอื่นผมไม่กลัว
นะครับเรื่องงานส่วนตัวอะไรไปได้ผมติงอย่างเดียวถ้าเกิดมิถุนมีงานและความรักที่มันมาเชื่อมโยงถึงกันและมันเป็นเรื่องของรักซ้อนด้วยปมปัญหาตรงนี้แหละครับไอ้ดาวที่มันมาขมุกขมัวตรงนี้แหละครับทำให้มิถุนแม่งยุ่งยากใจนะครับก็ต้องใช้คำพูดกันตรงๆแบบเนี้ยนะครับว่าใครถ้าเกิดได้ฟังคลิปผมมาโดยตลอดจะเห็นว่าผมก็จะพูดสื่อสารกับคุณแบบตรงๆไม่อ้อมค้อมคุณจะได้ระมัดระวังได้อย่างถูกต้องนอกจากนั้นแล้วไม่ต้องกังวลอะไรหรอกครับนะครับไม่ต้องไปกังวลอะไรมากผมเชื่อว่ามันโอเคนะครับก็จะมีแค่เรื่องนี้ผมย้ำนะมิถุนช่วงที่ดาวมันเดินถอยหลังช่วงเนี้ยเดินมูนวอล์กแบบไมเคิลแจ็คสันในช่วงเนี้ยนะเคยฟังเปล่ามูนวอล์กอ่ะเออนะฮะที่เดินถอยหลังนะฮะ นะฮะก็จะส่งผลให้ยุ่งยากใจเรื่องของสัมพันธภาพที่เกี่ยวข้องเรื่องของการเงินนั่นคือหนักสุดมิถุนสัมพันธภาพที่เกี่ยวข้องเรื่องการเงินทำให้ตัวกูเองนั้นยุ่งยากใจสุดและนี่คือสิ่งที่ผมจะบอกกับชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านในช่วงที่ดาวมันเดินแปลกๆแบบนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอกลางๆกรกฎาคมไปแล้วก็จะเข้าที่ขึ้นจริงๆผมได้พยากรณ์ทั้งหมดไปแล้วแต่ว่าก็เป็นห่วงพวกท่านจึงมาอธิบายเรื่องราวอีกครั้งหนึ่งให้ท่านรู้ไอ้ช่วงที่ดาวมันเดินแปลกๆเนี่ยคือท่านได้ฟังผมแล้วเนี่ยก็จะได้มีความรู้ในเรื่องของดวงดาวเรื่องของแอสโทรโลจีไปด้วยมันดีมากนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ให้สำเร็จสมหวังสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ